สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมฮาตอนนี้โนอาได้รับเกียรตินะฮะจากคุณเอมมี่แม็กซิมนั่นเองสวัสดีค่ะต้องถามก่อน10ล้านวิวสำหรับไม่น่าพักหนงที่จะมีการรีรันอีกครั้งนึงมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกเอาตรงว่าคือดีใจมากเรารู้สึกว่ามันซักเซสไปในระดับนึงนะคะก็แล้วก็ดีใจที่มีคนเรียกร้องให้ไม่น่ากลับมารีรันก็ดีใจค่ะทีนี้ผลงานต่อไปที่จะทำของมายามีอะไรบ้างมีเลดี้ส้มตำค่ะประมาณหลายร้อยคุณผู้ชมเป็นคอมเมดี้ค่ะคือเราอยากเห็นคนหัวเราะอยากเห็นรอยยิ้มของคนไทยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้บ้านเรามันเครียดมันเจอกับปัญหาในหลายๆเรื่องนะคะก็ให้กำลังใจคนไทยทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลดี้ส้มตำรับรองทุกคนหัวเราะแน่นอนค่ะได้วางใครเป็นตัวพระนางของเลดี้ส้มตำก็น้องจีน่าเดอะเฟสค่ะก็อินดี้อินทัชส่วนตัวร้ายไม่ต้องพูดถึงค่ะวันนี้มาที่พัทยามาทำอะไรทำงานอะไรจริงๆวันนี้นะคะพวกเราอ่ะคุยกับทีมงานทุกคนว่าอยากพาทีมผู้บริหารมาพักผ่อนแต่สรุปก็ไม่ได้มาพักผ่อนสำหรับทำงานด้วยมาถ่ายงานด้วยถ่ายรายการด้วยก็ฝากติดตามรายการต้องไปโดนด้วยนะคะได้ค่ะทีนี้ก็เป็นประเด็นที่มีข่าวล่าสุดเลยในเรื่องหน้ากากโอ้ยตกใจเรื่องหน้ากากตอนนี้แบบว่าลงเลยว่าหน้าหนึ่งทุกหน้าเลยเป็นแบบว่าคุณผู้ชมทางด้านฝั่งค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะที่เอมมี่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เอาตรงๆถามว่าเป็นเรื่องเอมมี่โดยตรงไหมไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่เอมมี่อยากรักษาหน้าคนไทยและประเทศไทยไว้เพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการโกงต่างชาติขึ้นมาแล้วก็ต่างชาติก็เลยร้องเรียนมาทางเราแต่ด้วยความที่เอมมี่ไม่มีศักยภาพพอที่จะช่วยเขาได้ขนาดนั้นเราก็เลยทําในส่วนที่เราสามารถทําได้แค่นั้นเองค่ะได้วันนี้มาพัทยามาในส่วนของทำอะไรบ้างก็วันนี้เรามาถ่ายรายการค่ะแล้วก็มาให้กําลังใจสําหรับคนที่เป็นเจ้าทุกข์เขาเรียกว่าผู้เสียหายเมื่อวานด้วยได้ขอบคุณคุณเอมมี่มากเลยค่ะ